ตอนปลอมเฟซบุ๊กผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน้ำเปล่าแก้วเดียวนี่นั่งได้ทั้งวันนะนี่ไม่ใช่ร้านกาแฟนะเจ๊นี่ร้านอาหารตามสั่งโปรโมทร้านให้ด้วยเฮียโป้โภชนาเอออย่างนี้นะให้นั่งหน่อยทุกวันที่คนเรามันน่ากลัวจริงนะมีแต่ข่าวหลอกลวงทุกวันเลยนี่แหละนะเขาต้องบอกว่าผีหลอกยังไม่น่ากลัวเขาหลอกเองไงนี่อะไรไม่เช็ดหน้าได้เลยเล่าก็ไม่บอกเนี่ยพูดเล่นโอ้กินกระเพราหึ่งเลยไปไปไปนี่พวกแกดูเฮ้ยจะแต่งดูสิโตเป็นเพื่อนกับผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งด้วยนะดูไฮโซเปล่าโอ้ยอย่างแกเนี่ยเหรอจะมีคนใหญ่คนโตครบด้วยฮะนี่เฮียเฮียไม่รู้อะไรอย่างฉันนี่มีเพื่อนเป็นดาราใน Facebook ล่าสุดที่เด็กพี่ตุ้งพี่ตี้สาวสวยเยอะแยะเลยแล้วที่เซอร์ไพรส์มากนะจะบอกให้ล่าสุดสุดล่าสุดเลยผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งเข้ามาขอเป็นเพื่อนฉันด้วยเฮียมีป่ะหาว่าฉันไม่มีคนคบเหรอมีอยู่แล้วนายกสมาคมไก่ย่างกับเพื่อนฉันมาโทรคนรู้จักฉันทั้งซอยนี่แหละฉันหมายถึงเพื่อนใน Facebook ไอ้เฮียอะไรว้าวไม่ใช่ดิพูดผิดอย่างเฮียเนี่ยต้องใช้คำว่ารู้จัก Facebook ป่ะโอ้ย Facebook ฉันไม่สนใจหรอกฉันรู้จักแต่ฮีฮ่าเฮียจะบอกว่าไฮไฟป่ะเออทับศัพท์บอยอ่านตรงๆฮีฮ่านี่ทุกวันยังมีคนเล่นด้วยเลยไฮไฟดิหัวล้อกันก็ไปหัวล้อกันก็ไปคนอย่างแกนะจะมีพอมาครบเจ้าโต๊ดระวังจะโดนหลอกนะเว้ยบอกไว้ก่อนหลักฐานก็ชัดเจนอยู่เฮียจะโดนหลอกได้ยังไงเห็นไหมหน้าก็จะชัดชื่อก็ใช่นามสกุลก็ใช่เห็นไหมนี่พวกแกดูไอ้เด้งดูจะโดนหลอกได้ยังไงเนี่ยเต็มเต็มเลยเนี่ยหน้าพอเออที่สำคัญนะท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยไม่ได้ขอใครเป็นเพื่อนได้ง่ายๆนะเฮียจะบอกไปให้แล้วท่านยังบอกอีกว่าถ้าใครเป็นเพื่อนด้วยนะท่านจะส่งเลขล็อกให้เสียค่าสมัครนิดหน่อยเองค่าสมัครเท่าไหร่30,000สามหมื่นเลยเหรอเออโอ้โหนี่แกเองเราหารกันหุ้นกันคนละเล็กคนละน้อยให้ครบ30,000แล้วก็โอนมาให้ท่านแลกกับเลขล็อกมาคุ้มจะตายปะท้อโอ้ยแกโดนหลอกแล้วล่ะเจ้าโต๊ดเอ้ยใครจะมาบอกเลขล็อกกันจำไม่ได้หรือยังไงว่าเจ๊ดวงแขเขาเคยบอกว่าเลขมันล็อกกันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ในทีปะท้อยทางนี้เออเห็นอบอกเองเลยนะจ่ายเงินกันนิดหน่อยแลกกับเลขล็อกมาคุ้มจะตายปะท้อโอ้ยเจ้าโต๊ดถึงฉันจะแก่ฉันก็ไม่ใช่คนโง่นะเอาเหอะแกโดนหลอกแน่ๆดีมากเฮียที่ไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆ ส่วนแกเจ้าโต๊ดฉันบอกแกจนปากจะฉีกแล้วนะว่าเลขล็อกอ่ะมันไม่มีอยู่จริง มันไม่เข้าใจไหมโดนไม่มีได้ไงเจ๊เจ๊ก็ดูสิเห็นไหมนี่หลักฐานเนี่ยท่านผอ.ท่านบอกเองนะว่านี่เห็นไหมเนี่ยเป็นสมาชิกท่านจะให้เลขล็อกอ่ะโอ้ยไหนไหนเอามาดูสิเออนี่หลักฐานเนี่ยอะไรเนี่ยไหนเฮ้ยพ่อเนี่ยใช่พ่อจริงเปล่าเออก็นั่นน่ะสิดูสิ Facebook ก็เพิ่งสมัครได้ไม่นานเฮียรูปก็มีอยู่แค่ 2-3 รูปไม่มีการโพสอะไรเลยใช่นี่เจ๊เล่นดูให้ดีเนี่ยเห็นไหมเขายังบอกกันเลยให้สมัครเป็นสมาชิกแล้วจะส่งเลขล็อกให้เนี่ยแล้วผอ.ที่ไหนเขาจะมาเสี่ยงแบบนี้เขาจะไม่เลขล็อกแบบนี้ได้ยังไงมันผิดกฎหมายนะรู้ไหมเขาคงไม่เอาตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงวงตระกูลเขามาเสี่ยงโดนจับแบบนี้หรอกใช่แต่ว่าฮะฉันว่าแกโดนหลอกแล้วล่ะเพื่อนเฮ้ยทำไมวะเออก่อนนี่ไงเพิ่งข่าวนี้เลยนี่ล่าสุดวันนี้เลยหนุ่มนักตุ๋นปลอมเฟซบุ๊กผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโพสเลขล็อกหลอกเงินเหยื่อถูกจับแล้วงามเลยนี่นะผอ.ตัวจริงยังบอกอีกนะว่าอย่าไปหลงเชื่อเพราะกระบวนการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความโปร่งใสมีขั้นตอนที่ได้รับมาตรฐานสากลจึงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่จะมีการล็อกเลขรางวัลล่วงหน้าตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างแต่อย่างใดเอ้ยเป็นไงไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งเก่งตัวไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อเลยเอ้ยนี่แล้วแกดีนะที่ยังไม่ได้โอนตังไปอ่ะรู้เปล่าเป็นยังไง
เข็นหรือยังล่ะพ่อคนฉลาดเข็นแล้วจ้าเฮียจ๋าคือเขียนอะไรพวกหลอกตัวงงามใจเย้ยกินข้าวหรือกินหญ้าเนี่ยเธอกินทั้งสองอย่างเลยเฮียโอ้ยอย่าโลภมากไปหลงเชื่อเขาจะแอบอ้างให้เลขล็อกไม่งั้นอาจจะเสียเงินฟรีนะครับท่านผู้ชมครับไป